นี่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับคลิปที่คุณผู้ชมได้ชมไปบางช่วงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักเรียนหญิงคนนี้ครับเห็นไหมครับใส่ชุดนักเรียนอยู่มีหนำซ้ําเธอยังจับงูด้วยมือเปล่าครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเมื่อนักเรียนหญิงคนนี้เธอเตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนนะครับแต่พบเจอเข้ากับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเวลาประมาณ 7:20 น.หรือว่า 7:00 น.เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมนางสาววรรณพรดีสวัสดิ์นะครับซึ่งเธอเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะครับปรากฏว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเข้าบ้านสมาชิกอบต.หนองแก้วอำเภอประจันตคามนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนี่นะครับขณะที่นางสาววรรณพรดีสวัสดิ์เนี่ยนะครับชื่อเล่นก็คือน้องไอซ์มีอายุเพียงแค่17 ปีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นอาสามูลนิธิของร่วมกตัญญูด้วยน้องกำลังเรียนอยู่ชั้นม.5 นะครับอยู่ที่โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงก็แต่งตัวนักเรียนเต็มยศครับเตรียมจะไปโรงเรียนแต่ปรากฏว่าเมื่อทราบเหตุนะครับจึงเดินทางไปพร้อมเพื่อนนักเรียนชายอีก1 คนก็คือที่ได้รับแจ้งว่าพบงูเข้าบ้านนะครับก็เดินทางไปพร้อมนักเรียนชายเพื่อนอีก1 คนนะครับที่กำลังจะไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อไปให้ความช่วยเหลือในทันทีไปถึงที่เกิดเหตุครับผู้ชมครับทราบว่างูเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะที่วางถ้วยชามภายในห้องครัวก็ต้องทำการรื้อของที่อยู่ในครัวออกก่อนทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเวลานานเหมือนกันเขาบอกเมื่อรื้อของออกหมดแล้วก็พบงูสิงหางลายครับผู้ชมครับลำตัวเนี่ยยาวถึง180 ซม.โอ้โหสูงเท่าความสูงของคนนะครับจึงทำการจับงูด้วยมือเปล่าดังคลิปต่อไปนี้ครับดิ้งอยู่แล้วเนี่ยเอาอะไรก็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 เอาเดี๋ยวให้ถ่ายแป๊บนึงมาหนูมาไล่หมาไปนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหนะครับความสามารถเฉพาะตัวหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเนี่ยโดยการจับงูนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่ามีการดึงออกมาด้านนอกห้องครัวนี่นะครับและจับส่วนหัวตามวิธีการที่อบรมมาครับนี่เนื่องจากน้องไอซ์เนี่ยเป็นอาสาร่วมกตัญญูและเป็นอาสาสมัครพิทักษ์งูของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนี่นะครับก็เคยเข้าอบรมนะครับวิธีการจับงูของชมรมมาแล้วเขาบอกนะครับจึงทำการจับงูด้วยตนเองใช้เวลาแค่5 นาทีเท่านั้นครับสามารถจับไว้ได้แล้วก็ใส่กระสอบปุ๋ยนะครับนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินี่ผู้ชมต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะคนนะครับที่ได้รับฝึกแล้วก็ผ่านการฝึกมาโดยชำนาญแล้วถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะครับน่าจะไม่รอดครับผู้ชมโดนกัดแน่โดนฉกแน่นะครับนี่โอ้โหความสามารถพิเศษและมีอายุเพียงแค่17 ปีนะครับผู้ชมครับจับงูมือเปล่าซะแล้วนะครับหลายคนที่กลัวงูเนี่ยบอกขนลุกขนพองกันเลยเก่าไว้ทีเดียวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ